สวัสดีทุกๆคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art Vogue นะครับสำหรับคลิปในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะมารีวิวชูทีจากแบรนด์ Julietta นะครับว่ามันมีความพิเศษมีความน่าสนใจยังไงบ้างและนี่ก็คือกล่องใส่ชูทีของ Julietta นะครับเมื่อทุกคนซื้อชูทีจาก Julietta เนี่ยทุกคนก็จะได้กล่องลักษณะแบบเนี้ยใส่ชูทีเอาไว้ข้างในมาเลยบริเวณโดยรอบกล่องเนี่ยฮะก็จะมีโลโก้ของแบรนด์นะครับแน่นอนมีทุกด้านเลยยกเว้นตูดนะครับตรงตูดนี่ไม่มีอะไรที่เหลือก็คือจะเป็นคำบรรยายนะครับว่าชูทีสคืออะไรจูเลียต้าชูทีสทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็เลดซีด้ามันพิเศษยังไงบริเวณโดยรอบกล่องเนี่ยมันก็จะมีเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงนะครับที่เขาเขียนเอาไว้เยอะมากๆก็คือเลดซีด้าแต่ก่อนที่จะพูดถึงเลดซีด้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอพาทุกคนเปิดกล่องแล้วก็หยิบชูทีสของจูเลียต้าออกมาก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เอาชูทีสออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะให้ทุกคนได้ดูรูปร่างหน้าตาของชูทีของจูเลียต้าคร่าวๆก่อนนะฮะหน้าตาเป็นประมาณนี้ถ้าทุกคนเข้าใจว่าหน้าตาของเขามันก็เป็นชูทีสมาตรฐานที่เคยเห็นแบรนด์อื่นๆก็ทำแปลว่าคุณเข้าใจถูกแล้วเพราะว่าหน้าตาชูทีสของจูเลียต้าเนี่ยก็จะทำออกมาค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะฮะคือไม่ได้มีคาแรคเตอร์จัดจ้านอะไรแต่ว่าใช้เป็นชูทีใส่กับรองเท้าได้แทบทุกแบบทุกสไตล์หน้าตาไม่ต่างเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างมากก็คือเรื่องของสีนะครับเพราะอย่างที่ได้บอกทุกคนไปแล้วว่าจูเลียต้าเขาทำชูทีสันนี้เนี่ยขึ้นมาจากไม้ที่เรียกว่าเลดซีด้านะฮะเลดซีด้าเนี่ยฮะมันจะเติบโตได้ดีในภูมิประเทศที่มีความแห้งๆหน่อยคือทั้งสองมันอยู่ในกลุ่มตระกูลพืชแบบต้นสดแต่ว่าเลดเนี่ยจะเติบโตในที่แห้งหน่อยส่วนอีกแบบนึงที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยอันนั้นคือไวท์ซีด้าจะเติบโตได้ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างมีความชุ่มชื้นนิดนึงถ้าทุกคนมองแบบนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แดงสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเอาชูทีที่ผมเคยมีเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมฮะว่ามันแดงจริงๆอันนี้เนี่ยคือพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยฮะมันคือมันเป็นไวท์ซีด้านะแต่ว่ามันดูออกเหลืองๆเลยนะแต่นี้เนี่ยก็คือจะมีความแดงแบบชัดเจนเลยแล้วถามว่าเลดซีด้ากับไวท์ซีด้ามีคุณสมบัติแตกต่างกันไหมตามข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเขามีคนบอกว่าเลดซีด้าเนี่ยมันแข็งแรงกว่าซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยมาจากเว็บที่เขาพูดถึงการสร้างนู่นสร้างนี่ด้วยไม้ครับทำโครงสร้างของอาจจะเป็นบ้านหรือว่าอาจจะเป็นรั้วต่างๆเขาจะบอกว่าเลดซีด้าเนี่ยมันแข็งแรงกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเราพูดถึงชูทีมันน่าจะไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องความแข็งแรงมากขนาดนั้นนะฮะสรุปตามความคิดเห็นของผมเนี่ยคือโอเคสีมันแตกต่างกันเลดซีด้ากับซีด้าแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเรื่องคุณสมบัติก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างได้มากขนาดนั้นนะโอเคคือเลดซีด้าเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือมันแรกว่ามันหายากกว่าเพราะว่าภูมิประเทศที่จะปลูกมันได้ดีเนี่ยมันน้อยกว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ทัชผมมากสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทัชผมมากจริงๆเนี่ยคือมาตรฐานของความลื่นในการหุบไอ้พวกข้อพวกเนี้ยฮะมันแบบของจูเลียต้ามันจะมีความสม่ำเสมอถ้าใครมีชูทีเนี่ยน่าจะเข้าใจผมมันต้องสัมผัสแต่ความเนี่ยไอ้รอยต่อตรงเนี้ยกับตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นโลหะที่มีสปริงอยู่ข้างในฮะแล้วมันก็จะมีความงอกแงกงอกแงกของมันเป็นทุกอันนะฮะแต่ว่าของจูเลียต้าเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความสามารถในการหุบตรงเนี้ยที่สม่ำเสมอกันผมมีทั้งหมด4คู่ก็คือ8ข้างทั้ง8ข้างเนี่ยจะสามารถหุบตรงเนี้ยได้มีความลื่นเท่าๆกันทุกอันแต่ว่าของที่ผมเคยใช้มาเนี่ยบางอันมันจะคือบางอันก็โอเคนะครับมันลื่นดีแต่ว่าบางอันน่ะมันจะฝืดมากๆแบบกดไม่เข้าเลยพอกดแล้วมันจะแบบคือถ้าไม่เข้าเนี่ยก็คือมันจะแข็งอย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเข้าก็คือมันจะหุบปักปักเข้ามาเลยเดี๋ยวลองดูอันนี้ดิไม่รู้ใช่อันนี้หรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวผมหุบให้ใกล้ๆไมค์นะฟังเสียงเห็นไหมคือมันจะมีจังหวะที่มันหุบเข้าแล้วมันออกมาแล้วมันเด้งแบบปักออกมาเนี่ยข้างซ้ายเหมือนกันนะของจูเลียต้าเห็นไหมทุกคนเนี่ย
เนี่ยมันจะลื่นประมาณเนี้ยฮะคือผมไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือเปล่านะฮะแต่ว่าความลื่นในการหุบตัวของตรงเนี้ยมันดีแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาที่เรายัดชูทีเข้าไปในรองเท้าเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยมันคือตัวขยายทรงรองเท้าของเราซึ่งมันก็ควรที่จะยอมความตึงของรองเท้าเรานิดนึงนะฮะไม่ใช่แบบแม่งเข้าไปอันใหญ่ๆแล้วก็กูจะใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้นะคือมันต้องยอมที่จะหุบเข้าไปอยู่ในรองเท้าของเราและถ้าเกิดว่ารองเท้าของเรามันกว้างไม่เท่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันควรที่จะยอมหุบเข้าถ้าเจอชูทรีแบบที่มันหุบยากหรือหุบไม่เข้านะฮะเวลายัดเข้าไปคือ1จังหวะที่ยัดเนี่ยมันอาจจะไปขูดกับอะไรแบบรุนแรงได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ยอมหุบตัวกับ2คือถ้าเกิดว่ามันไปอ้าฝ้าอยู่ข้างในแบบแข็งอยู่ข้างในแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้ตัวหัวรองเท้าเนี่ยมันตึงมันยืดมากกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันก็น่ากังวลเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเพราะว่าไอ้ปัญหาชูทรีมันหุบไอ้ตรงเนี้ยงอกๆแง๊กไม่ค่อยเข้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กวนใจผมพอสมควรสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าการที่เรามีรองเท้าของแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยแล้วเรามีชูทรีของเขาด้วยเนี่ยมันทำให้เราดูเป็นคนที่แบบว่าเนี๊ยบละเอียดเป็นคนดีเทลจับแบบเป็นฟีลลิ่งที่ดีกับตัวเองด้วยครับสมมตินะสมมติคุณคุยกับสาวคนนึงอยู่หรือว่าคุณมีแฟนอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบกลับบ้านมาแล้วเขาได้เห็นพิธีกรรมในการใส่ชูทรีเข้าไปในรองเท้าที่เราเพิ่งใส่เสร็จเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้เขาสะดุดใจสงสัยว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะเขาจะสงสัยว่าไอ้แท่งไม้นี่มันคืออะไรมันใส่เข้าไปทำไมมันช่วยอะไรแล้วถ้าเราเนี่ยได้เล่าให้เขาฟังนะฮะว่าอ๋อสิ่งนี้เนี่ยมันเรียกว่าชูทรีเราซื้อมาเป็นแบรนด์เดียวกับรองเท้าเลยแล้วก็ซื้อมาพร้อมๆกันเลยเพราะว่ามันจะช่วยดูดความชื้นออกจากรองเท้าหลังจากที่เราใช้เสร็จได้มันจะช่วยให้รองเท้าเนี่ยมีทรงที่คงเดิมและช่วยรักษาสภาพของหนังและสุดท้ายเนี่ยมันจะยืดอายุการใช้งานของรองเท้าเราคุณเนี่ยจะดูเป็นคนที่ช่างวางแผนดูเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดดูเป็นคนรักสิ่งของดูเป็นคนรักสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่คุณจะเป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นคนที่เอาใจใส่คนรอบตัวรวมถึงเห็นคุณค่าและดูแลเขาอย่างดีด้วยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างภาพหรือเฟกนะครับถ้าคุณเป็นคนที่คิดจะใช้ชูทรีเพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้าของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติดังที่ผมได้กล่าวไปอยู่แล้วนะฮะคุณยอมลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะทำให้สิ่งของอันนึงอ่ะมันอยู่กับคุณได้นานขึ้นคือคุณเป็นคนเห็นคุณค่าแล้วก็เป็นคนที่วางแผนที่จะรักษามันเอาไว้อ่ะแล้วคืออย่างที่บอกนะฮะว่าการได้มีชูทรีแบรนด์เดียวกับรองเท้าเนี่ยมันยิ่งแบบทำให้คุณดูแบบดีเทลดูเป็นคนละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าพิธีกรรมในการยัดชูทรีเข้าไปในรองเท้าเนี่ยฮะมันไม่ใช่พิธีกรรมที่เราไปทำกลางแจ้งโอ้อวดใครในที่สาธารณะแบบเราไม่ได้ไปยับกลางสยามเพื่อโชว์นะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทำในที่ private อ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้ามีใครได้มีโอกาสมาแอบเห็นพิธีกรรมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความประทับใจอยู่ในนั้นแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่เราสร้างความประทับใจได้ครับเดี๋ยวผมขอหยิบรองเท้าของจูเลตต้าที่ใส่ชูทรีของจูเลตต้าเนี่ยมาให้ดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือชูทรีของจูเลตต้านะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็เป็น Dark Brown Tussle Loafer ของจูเลตต้าเช่นกันความเต็มของชูทรีเนี่ยค่อนข้างเต็มดีมากๆเลยนะฮะจะมีแค่เนี่ยฮะตรงส่วนของโทตรงเนี้ยฮะที่มันแบบว่าอาจจะไม่ได้ฟิลขึ้นมาเต็มนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเลยนะคือถ้าใครจะซื้อไปเพื่อใส่กับรองเท้าของจูเลียต้านี่คือแนะนำแบบ 100% นะฮะให้ซื้อเป็นชูทรีของจูเลียต้าไปเลยแต่นี้ขออนุญาตเตือนทุกคนนะครับพอดีว่าผมเนี่ยได้ไปอ่านโพสต์หนึ่งในกลุ่ม Men Details นะฮะ Men Details เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกที่ชอบในการแต่งตัวเนี่ยมารวมตัวกันเยอะมากๆแล้วก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจแบบเนี้ยมาพูดคุยกันเป็นประจำนะฮะคือมีสมาชิกท่านนึงเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ารองเท้าอันลายของเขารองเท้าอันลายคืออะไรทุกคนย้อนไปดูคลิปเก่านะผมไม่พูดซ้ำแล้วรองเท้าออนไลน์ของเขาเนี่ยมันยืดเพราะว่าใส่ชูทรีแต่เขาก็มาถามว่าทุกคนรู้สึกไหมเท่าที่อ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนคือรู้สึกเหมือนกันนะฮะแล้วด้วยความที่จูเลตต้าเนี่ยมีรองเท้าออนไลน์เยอะผมก็เลยต้องเตือนก่อนส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมมีทั้งรองเท้าออนไลน์ที่ใส่ชูทรีแล้วรู้สึกว่ามันยืดและคู่ที่รู้สึกว่าใส่แล้วมันก็เฉยๆของมันขึ้นอยู่กับความหนาของหนัง
แล้วก็ชนิดของหนังด้วยนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนอยากให้ทุกคนถ้าเกิดว่าจะซื้อไปใส่ออนไลน์ถ้าเกิดว่าหนังนิ่มๆมากๆเนี่ยไม่ต้องใส่แต่ถ้าหนังเป็นทรงแข็งๆหน่อยลองใส่ดูแล้วลองสังเกตว่ามันยืดหรือเปล่านะฮะก็ไม่อยากให้ทุกคนซื้อไปแล้วไปทำให้รองเท้ามันใส่ไม่ได้กันอันนี้ก็ต้องขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าคุณมีรองเท้าของจูเลียต้าที่มันเป็นเซอร์โลเฟอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีไลนิ่งเต็มๆแบบนี้เนี่ยก็คือยัดเข้าไปได้เลยฮะ